ถึงจุดวาร์ปแล้วจุดวาร์ปนี้ก็จะช่างมันเถอะเพราะว่ามันโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปช่างมันเถอะสวัสดีครับชาวมินิเวิลด์ทุกท่านสำหรับน้องๆที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ไปกดติดตามนะจ๊ะกดไลค์ด้วยอย่าลืมและกดแชร์ด้วยนะรักไอคนดูทุกคนนะจ๊ะอยู่ในมินิเวิลด์กันอีกแล้วนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าในมินิเวิลด์แน่โอเคครับในวันนี้นะครับไปทำการตามหาแมปนะครับมาดูแมปกันดีกว่าครับผมแมปที่เราจะหากันนะครับจะเกี่ยวกับพี่ไวพี่บีมาดูว่าแมปพี่ไวพี่บีเนี่ยมีอะไรในมินิเวิลด์บ้างนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าครับก่อนเราใส่ชื่อพี่ไวไปก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกฮะแมปพี่ไวโอเคเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าครับมีตัวละครพี่ไวอยู่เอาล่ะเข้าไปเลยดีกว่าผมว่าน้องคนนี้น่าจะมีอะไรอยู่ในแมปแน่เลยครับโอเคเมื่อเราเข้ามานะครับเราเจอพี่ไว้พี่บีพี่เต้พี่โฟร์แล้วก็พี่ขวัญอันนี้คือเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนของได้ไหมหรือว่าทำอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นแค่ NPC เดินธรรมดาสวัสดีพี่ไว้นี่สักหมัดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โฟร์โอเครู้สึกว่า NPC นี้เป็น NPC ธรรมดาไม่ที่ทำอะไรเราไม่ได้สวัสดีครับพี่เต้โอเค NPC ธรรมดาไปดูแมปอื่นดีกว่าโอเคแมปต่อไปนะครับผมเป็นพี่ไว้อะไรวะเนี่ยตะลุยดันเจี้ยนงั้นเหรอผมลองเข้ามาดูดีกว่าผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะน้องๆนะเอาละเข้ามาข้างในนะครับจะมีปืนเหรอโอเคผมเปิดปืนออกมาผมก็จะเจอกับอะไรจะผ่าฮะผมก็ไม่เจอเลยนึกว่าข้างในนี้ก็มีชุดผ้าคลุมให้นะครับแล้วออกมาข้างนอกก็ What the fuckโอเคแล้วก็เป็นแบบพี่ไว้ที่เป็นเหมือนรูปปั้นตัวโตๆครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าฮะว่าข้างในมีอะไรนะครับเป็นรูปปั้นอันโตๆแล้วไว้ทุกคนน่าจะเป็นการสร้างรูปปั้นพี่ไว้เฉยหรือเปล่าน่าโอเคเป็นการสร้างรูปปั้นพี่ไว้เฉยเป็นรูปปั้น 2D นะน้องๆเนี่ยข้างหลังดูเท่ดีว่ะชอบโอเคมันก็เป็นแค่นี้แหละจริงๆโอเคครับแล้วก็มีตรงจุดนี้นะฮะที่จะเป็นพี่ไว้คำอธิบายคือพี่ไว้จากเด็กดื้อโอเคผมจะลองโหลดมาแล้วกันนะเอาจริงพื้นที่มินิเวิลด์ที่ผมเกือบโหลดพวกนี้แมปพวกนี้เต็มแล้วน่ะโอเคในรูปปั้นนี้ก็จะเป็นแค่รูปปั้นธรรมดานะครับที่มีหน้าพี่ไว้อยู่ก็จะเป็นรูปปั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นมันก็ไม่มีอะไรเอาจริงโอเคมาดูแมปต่อไปกันดีกว่าครับรู้สึกแมปมีเยอะมากมีพี่ไว้เปิดไมค์ด้วยพี่ไว้ประจนภัยพี่ไว้ประท้าพี่บีอันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดผมเคยเล่นรอบนึงพี่ไว้ประท้าพี่เต้โอ้แมปนี้มันโหดมากแน่เลยผมจะลองเข้าไปแมปนี้ดูนะฮะโอ้โหทุกคนดูแมปนี้การต่อสู้ระหว่างพี่เต้กับพี่ไว้เก๋ผมชอบแมปนี้ว่ะมันดูเป็นแมปที่แบบโอ้สร้างสรรค์มากอันนี้คือพี่ไว้สู้กับพี่เต้นะคือแปลว่าฝั่งหนึ่งจะมีแค่ธนูอันนี้พี่แค่ธนูอันนี้มีช็อตกันโอเคอันตรายมากนะครับเราไปดีกว่าอันตรายจริงอันตรายเกินโอเคในเมื่อเราพิมพ์ว่าพี่ไว้เราก็เจอแค่นี้นะครับเราลองพิมพ์แค่ว่าพี่ไว้อยู่ก็ได้นะเผื่ออาจจะมีมากกว่าที่เราคิดไม่มีสมมติผมพิมพ์ชื่อช่องไปเลยเด็กละอ่อนนี่เราจะเจอกับเด็กละอ่อนประจนภัยเด็กละอ่อนไม่ใช่ตัวจริงเด็กละอ่อนตัวปลอมปากัวเด็กละอ่อนง่ายมากโอเคผมจะลองไปเล่นปากัวเด็กละอ่อนดูนะครับว่าช่องเด็กละอ่อนนั้นมีปากัวที่ง่ายขนาดไหนโอเคก็ไม่น่ายากสำหรับปลากัวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการกระโดดมันก็ไม่ได้ยากนะครับจริงๆนะมีเลเซอร์บีมไม่อุ้ยเลเซอร์เจ็บโอเคครับพวกเลเซอร์พวกนี้ถ้าเกิดเราไม่โดนมันก็จะไม่เจ็บขนาดนั้นนะครับวาร์ปมาทางนี้กระโดดอู้บล็อกลอยได้เคโคตรเท่โอเคครับตอนนี้น่าจะเป็นให้เราทำการนั่งรถรางไปนะครับมาเดี๋ยวเราลองนั่งรถรางดูนะครับน้องๆไปเลยนั่งกับหลังวัดวัดดับฟ้าครับอันนี้เป็นกระโดดโอ้โหยากโอเคผ่านอันนี้คืออะไรก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งในนี้เหรออ๋ออย่างนี้โอเคแล้วก็กดว้าวโคเทอ้าวเอาใหม่ผมว่าเราไปผิดเว้ยเราต้องลงน้ำน้ำไม่โอเคอย่างนั้นผมว่ากดปุ่มเซฟทันอันนี้เหมือนว่าถ้าเกิดสมมติเรากระโดดขึ้นไปข้างบนเราจะโดนหนามทิ่มตายนะครับดูหนามดิตกมานี่เมื่อกี้นี่คือแบบผมนึกถึงฉากสยองขวัญเลยที่มันมีอะไรสักอย่างตกมาแล้วโดนเสียบอะเสียบตายกันเป็นไก่ย่างเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับแน่มีจุดเซฟพอยต์อันนี้หน้าพี่บีอันนี้พี่ไว้โดดผ่านไปแบบง่ายๆชิวๆครับอย่าไปคิดมากนะครับนั่นนอนแล้วก็เป็นคำว่าเด็กละอ่อนนะครับกระโดดเด็กละอ่อนอย่างนี้นะฮะกระโดดชิวๆเลยนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะไอ้หนูแกก็รู้นี่ผมว่าเชียร์ทำไมน้องถึงบอกแบบง่ายๆก็ง่ายอยู่นะเอ้าเนี่ยผมไม่น่าโมไปเยอะเลยว่าผมโมไปเยอะผมก็แกนปุ๋ยอย่างเงี้ยนะทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามาเล่นแมปปากกดเด็กละอ่อนนะครับขอบคุณยูวินชนะแล้ว yes ชนะแล้วเว้ยแค่นี้แหละมันไม่มีหรอกมันมีแค่นี้จริงๆผมลองพิมพ์ว่าพี่บีดูนะครับในเมื่อเราพิมพ์พี่ไวไปเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยพี่บีอันนี้คืออะไรอ่ะผมมาลองดูหน่อยดีกว่ากดเข้ามาดูครับว่าแมปพี่บีมีมันอ๋อเป็นรูปปั้นครับทุกคนเป็นรูปปั้นพี่ไว้พี่บีแล้วก็อันนี้สกินเก่าแล้วก็กลายเป็นสกินใหม่อ่ะแล้วข้างในนี่มีอะไรมันไม่น่ามีหรอกอันนี้ตู้เซฟเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าไปฮะอะไรอ่ะตู้แล้วก็ไม่รู้ช่างมันเราดูแมปพี่บีต่อนะครับว่าแมปพี่บีมีอะไรอีกมีพี่บีฉันมาทำให้เธอหัวล้นโอเคหัวแล้วก็หัวล้น
ลองอ่านจุดประสงค์แมปก่อนดีกว่านะโอเคกดคำผมเดินเข้ามาอาหารเกี๊ยวตู่จีนมีหนังสือให้ด้วยนะครับไม่น่าทำอะไรได้กระดาษแล้วก็เป็นจรวดมินินะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นพี่บีโอเคอันนี้คือเหยียบแล้วลูกโป่งน่ารักจังเอาล่ะมาอ่านกันดีกว่าว่าแมปนี้จุดประสงค์ของเจ้าแมปนี้มันคืออะไรกันนะทุกคนนะแมปเดินเล่นนั่นแหละแมปนี้ถ้าเกิดชอบแมปเราให้ดาวเราด้วยนะโอเคเพื่อเราเดินมาตรงจุดนี้ก็จะเจอกับต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็ที่ชมวิวโคตรเท่โคตรสวยเอาดีโอเคแล้วก็จะเป็นลูกโป่งกับพี่บีโอเคก็ได้อยู่ก็สวยอยู่ยิงก็สวยสวยอยู่ที่ร้องเพลงหุยแต่แมปนี้ดูดีนะทุกคนคือแบบมีที่ร้องเพลงมีหมีมีแล้วพวกนี้ให้ขี่ด้วยดูดีผมบอกเลยว่าแมปนี้ดูดีมากจริงๆบอกว่าแมปนี้คนดังนะแต่ว่ามันดันไปดังแมปอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นหมดเลยมินิเวิลด์อะใครมันอุตลิไปทำแมปเป็ดแมปอะไรเงี้ยโอ้โหไม่เข้าใจครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเอาของนะครับทุกคนครับจากที่เราดูไว้ต้องปากกลัวเอาของด้วยไหนเขาดูหน่อยสิปากกลัวเอาของได้แล้วโอเคผมว่ามันไม่ใช่แมปสำหรับเด็กแล้วนะถ้าเกิดมันมีสไนเปอร์อยู่นะพี่บีช่องที่เราชอบดูมากที่สุดเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูให้แล้วกันว่าน้องสร้างแบบอะไรอยู่เอาล่ะช่องที่น้องชอบดูมากที่สุดเป็นพี่บีว้าวอันนี้เหมือนว่าจะเป็นจุดนั่นก่อนนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยพี่บีเวอร์ชัน2021อันนี้แปลว่าอันนี้2000อะไร2019แน่เลยก็เจ๋งครับสวยสร้างสวยสร้างสวยโอเคแล้วก็มีอันนี้ครับ FC พี่บีแล้วก็สร้างแบบโอเคผมจะดูในแบบนี้ว่าแบบนี้มีอะไรนะครับทุกคนครับในแบบ FC พี่บีไหนแบบนี้มีสปอนเนอร์หมูป่าสปอนเนอร์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคผมจะวาร์ปไปถึงจุดวาร์ปแล้วจุดวาร์ปนี้ก็จะอะไรช่างมันเถอะผมว่ามันโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปช่างมันเถอะออกดีกว่าร้านอาหารสุดป่วนโอเคผมจะลองพิมพ์นะสุดป่วนอ่ะผมว่าน่าจะมีอยู่สุดป่วนอ่ะไม่มีอะไรโอเคผมพี่เต้ไปแล้วกันนะในเมื่อพี่วายพี่บีมหมดแล้วเราเป็นพี่เต้นะจะดูว่าผมไปเจอเต้เจเคหรือว่าเต้เอ็กเซนไฟเยอร์กันแน่โอ้ไม่มีโอเคมีเด็กละอ่อนแข่งเปิดร้านด้วยนะครับแต่แบบนี้ 0.04 ผมว่ามันไม่น่ามีอะไรอยู่ในนี้หรอกมันก็แค่แข่งเปิดร้านธรรมดาโอเคครับผมว่าแล้วมันมีอันเนี้ยผมได้แค่นี้เผื่อพี่วายพี่บีเข้ามาสร้างต่อครับโอเคผมจะลองเข้าไปดูว่าน้องเขาสร้างอะไรไปข้างในนะฮะถึงแม้ว่าพี่จะไม่ใช่พี่บีแต่พี่ขอยุ่งหน่อยแล้วกันนะในนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเหมือนว่าเป็นบ้านครับเป็นบ้านน่ารักชุดเกราะข้างล่างก็จะมีเหมือนว่าเป็นประตูมิติประตูเนเธอร์ช่างมันเถอะมันคือประตูมิติแล้วกันนะประตูเนเธอร์ไม่ผมคิดมาเองเอาละเข้ามาข้างในนี้นะครับมันก็จะเป็นบ้านธรรมดาแล้วก็ออกมาไม่มีอะไรข้างบนก็อะไรอะที่ต่อคุณกัญญาสิทธิ์จิ๊กโอเคผมจะพยายามเข้าใจมันแล้วกันเอาล่ะเดินลงมาข้างล่างนะทุกคนนะแล้วก็ลองวาร์ปผ่านประตูไปว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในโลกแกนโลกอะไรคือโลกแกนโลกวะโลกที่มีความร้อนสูงเหรอแล้วมีแต่ลาวาแล้วผมออกยังไงเนี่ยโอเคว่ามันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับแบบพี่วายพี่บีนะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแบบเด็กละอ่อนก็ไม่น่ามีแล้วล่ะทุกคนเออนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบอย่าให้ผมค้นหาใครอีกคอมเมนต์โอเคเจอกันบายไปนะกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ